ีครับผมแมททิดีครับตอนนี้ผมอยู่กับรายการ Boxer Racing on Tour ครับสำหรับรายการในวันนี้นะฮะเราจะมาตะลุย Motor Expo ปี2019ครับมหากรรมยานยนต์ครั้งที่36ครับรถแล่นทันใดทะยานไปด้วยกันหรือว่า Ride and Drive Together Now นั่นเองครับสำหรับปีนี้เหมือนเดิมครับทาง Motor Expo 2019จัดขึ้นที่อาคาร Challenger 1-3 Impact Arena เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในน่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากมายครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องของรถยนต์มอเตอร์ไซค์และอักเซสซอรีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียเวลาลุยกันเลยครับ Let's goตอนนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญจากบูธ Honda นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวได้เลยครับครับครับผมวรดอนนะฮะเป็นผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ของ Honda ครับผมต้องบอกว่าปีนี้นะฮะที่ Motor Expo 2019บูธ Honda ใหญ่มากโอ้ยได้เยอะมากๆเลยขอบคุณมากครับมีคันไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษครับจริงๆตั้งแต่ต้นปีครับเรามีการเปิดตัว Honda Accord ใหม่มาใช่ครับแล้วก็ต่อมามีการเปิดตัวตรงกลางช่วงกลางปีนะครับเป็น Honda BRV แล้วช่วงปลายปีใกล้ๆนี้นะครับก็มี Honda Civic Hatchback ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ไฮไลท์สิ้นปีเลยครับก็คือ All New Honda City ครับซึ่งเป็น World Premiere เปิดครั้งแรกในโลกด้วยครับสำหรับที่เมืองไทยในโลกที่นี่เลยที่นี่ครับที่เมืองไทยครับนี่คือความพิเศษที่ Honda มอบให้กับทุกท่านในประเทศไทยนะครับครับผมแล้วจะได้มีรถคันไหนที่เป็นไฮไลท์เป็นพิเศษฮะจริงๆผมขอเล่าเรื่องของ Honda Civic Hatchback ก่อนนะครับได้ไฮไลท์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็เรามีการปรับโฉมตัว Honda Civic Hatchback ใหม่นะครับเพิ่มตัวเทคโนโลยี Honda Sensing ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์สำหรับ Honda เพิ่มให้เพิ่มอะไรเข้ามาครับจริงๆเป็นระบบที่ใช้เรดาร์กับเซ็นเซอร์ครับเขาช่วยเบรกถ้าเกิดสมมติว่ามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอัตโนมัติให้เลยนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่จะทำให้การขับขี่ของผู้ขับขี่ของ Honda Civic Hatchback นะครับขับขี่ได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งระบบไว้เนี่ยครับเขาจะทำงานอัตโนมัติเนี่ยเราก็ไม่ต้องควบคุมความเร็วหรือว่าไม่ต้องแตะเบรกเขาปรับให้เลยอัตโนมัติอันนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอันใหม่เลยนะครับของ Honda ที่เพิ่มเข้ามาใน Honda Civic Hatchback ใหม่ปลอดภัยขึ้นทุกคนใช่ครับผมส่วนอีก1รุ่นที่วันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของ Honda เลยนะครับก็คือ Honda City ครับHonda City ก็คันนี้ครับนี่เลยใช่ไหมคันนี้ครับผมสีแดงนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นรุ่น RS ครับรุ่น RS ก็คือจะมาพร้อมกับชุดแต่งพร้อมเลยนะครับสปอร์ตเลยตั้งแต่เป็นสแตนดาร์ดให้มาเลยนะครับจริงๆมันจะเป็นตัวกระจังหน้าไฟหน้านะครับที่จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะเพิ่มความสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นการที่มีอิเลเมนต์สีดำนะครับของกระจังหน้าเองนะครับสวยเลยใช่ครับกระจังหน้าเป็นรูปแบบของรังผึ้งนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ full LED ครับก็คือเป็น LED ทุกเม็ดเลยนะครับแสงสีขาวไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวเองไฟหน้าเองไฟสูงเองนะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้าก็จะเป็นแบบสปอร์ตให้มาเลยครับผมด้านข้างนะครับตัวล้อเองก็จะเป็นลายสปอร์ตนะครับครับ16นิ้วแล้วก็จะมีตกแต่งสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างเองนะครับตัวชาร์คฟินนะครับแล้วก็ข้างหลังมีสปอยเลอร์ให้เลยนะครับที่เป็นแบบใช่ครับสปอยเลอร์ดำแบบดักเทลนะครับดีจริงๆนะฮะใช่ครับอันนี้มันเป็นภายนอกนะครับในเรื่องของความสปอร์ตภายในเนี่ยเบาะเป็นแบบใช่ครับเป็นแบบหนังกลับนะครับแล้วก็มากับด้ายสีแดงที่เป็นสติชชิ่งเสริมความสปอร์ตให้กับรถคันนี้ด้วยนะครับผมอันนี้เฉพาะรุ่น RS นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญของ City ทุกรุ่นเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์ใหม่ที่ Honda เนี่ยนำเอาเครื่องยนต์เทคโนโลยีที่รวมเทอร์โบเข้ามาครับตัวนี้มากับเครื่อง 1.0 เทอร์โบพร้อมกับระบบฉีดน้ำมันแบบ Direct Injection รุ่นที่แล้วครับแรงม้าของ City อยู่ที่117ครับคันนี้แหละฮะคันนี้122ครับถึงแม้ว่าตัวกระบอกสูบมันจะเล็กลงครับแต่ว่ากำลังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับแรงบิดเองก็เพิ่มมากขึ้นนะครับมาที่รอบต่ำด้วยก็คือเวลาเร่งแซงเนี่ยไม่ต้องรอรอบเลยครับใช่ครับมา 2,000 รอบปุ๊บแรงก็มาเลยครับการประหยัดน้ำมันเองครับจากเมื่อก่อนนะครับประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรตอนนี้เพิ่มมาเป็น 23.8 โอ้เพิ่มเยอะนะเพิ่มเยอะมากครับแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวแรงม้าเองนะครับแรงบิดเองหรือว่าการประหยัดน้ำมันเนี่ยซิตี้เนี่ยทำได้ดีที่สุดในกลุ่มรถระดับเดียวกันเลยอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับของเทคโนโลยีของ Honda ที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นซิตี้รุ่นนี้ครับผมว่าน่าจะมีคนรอคอยคันนี้มานานแล้วนะใช่คนเลยทีเดียวน่าจะรอมาหลายคนครับเมื่อวันที่
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับจริงๆ Honda เปิดตัวไปครับก็ได้รับความสนใจจากลูกค้านะครับที่เข้ามาดูผ่านไลฟ์ของ Honda เองอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะมากครับจองไปบ้างแล้วหรือยังน่าจะมีค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันน่าจะมีเยอะเหมือนกันครับคนที่สนใจที่จะมาจองรถ Honda ในงาน Motor Expo 2019มีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรให้เขาบ้างจริงๆ Honda เองครับไม่ใช่แค่ Honda City ครับ Honda ทุกรุ่นเนี่ยถ้าเกิดมีการจองนะครับก็จะรับจักรยานโมดูโลฟรีนะครับทุกคันนะครับทุกคันที่จองนะครับและยังมีในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษนะครับแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับของโปรโมชั่นได้ที่ www.honda.co.th ได้เลยครับแต่ละรุ่นแตกต่างกันครับถ้าไปไม่ได้ผมอยากจะไปชมความสวยงามของ Honda City Modulo ได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเชิญทางนี้ครับผมครับครับผมอันนี้มันเป็นชุดแต่งของ Honda นะครับชุดแต่งแท้ของ Honda ซึ่งคันนี้จะแต่งมาให้ดูก็จะมีตัวของตัวสเกิร์ตหน้านะครับที่เป็นชิ้นประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกที่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ซื้อที่รุ่นท็อปนะครับครับผมตัวข้างๆเองนะครับตัวล้อดีไซน์ของ Alloy Wheel นะครับ15นิ้วเราก็จะมีเป็นดีไซน์ที่มันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วก็จะมีทั่วอุปกรณ์ที่เราสามารถติดตั้งแล้วมันจะช่วยในการใช้งานนะครับอย่างตัวดอไวเซอร์เนี่ยครับมันก็จะช่วยเรื่องของการถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องเปิดกระจกในขณะที่ฝนตกเนี่ยครับพวกลมพวกอากาศมันก็จะไม่ได้เข้าจริงๆทั้งด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังก็จะมีตักต่างเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตยาวมารอบคันนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้รถมันดูสปอร์ตขึ้นนะครับก็คือตัวสปอยเลอร์หลังที่ตรงนี้มันเป็นออกแบบวิงนะครับก็จะยกสูงขึ้นมาซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นปกติรุ่นสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับอันนี้มันเป็นชุดแต่งนะครับของ Honda แท้นะครับซึ่งใช่ครับจริงๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถติดต่อที่ปรึกษาการขายนะครับเรื่องของราคาหรือว่าลักษณะการแต่งในรูปแบบนี้ได้นะครับที่โชว์รูมเลยสวยงามจริงๆได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ Mercedes-Benz ครับกับคุณดอมนะครับสวัสดีครับพี่ดอมครับสวัสดีครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรของบริษัท Mercedes-Benz Thailand นะครับผมครับทุกปีที่เรามาที่ Motor Expo นะฮะเราจะเห็นว่าบูธของ Mercedes-Benz นี่ยิ่งใหญ่นะฮะมีรถหรูในฝันของหลายๆท่านมาให้ทุกท่านมาดูกันและคนจะเต็มบูธตลอดเลยปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นไงบ้างครับฟีดแบคของรถแต่ละคันเอาเป็นว่าอันนี้กลายเป็นสิ่งที่อาจจะทิ่มแทงจิตใจเรานิดนึงเพราะเวลาทุกปีที่เราเจอกันเนี่ยเราก็จะมาเปิดตัวที่ไฮไลท์ใช่ไหมฮะไอตัวไฮไลท์นี่ก็จะมี8ล้านบ้าง10ล้านบ้างครับผมแต่ถามบอกว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากจะเป็นแบรนด์ที่ดูแบบโอ้โหมันช่างแพงมันช่างเกินเอื้อมเหลือเกินครับเอาเป็นว่าที่เห็นจอดอยู่เกือบ30คันเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 1,890,000 บาท 1,800,000 เริ่มต้นนะฮะที่ไม่ใช่รถยูสนะครับผมรถใหม่นะรถใหม่นะรถใหม่นะเป็น GLA 200 Urban นะครับเป็นมีจำนวนจำกัดแต่ว่าถ้าหมดไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนึงที่เป็น Urban เหมือนกันแต่ว่าเป็น 1,990,000 ก็แพงมานิดเดียวครับในขณะที่ E-Class เนี่ยทำงานมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยครับผมเป็นครั้งแรกที่เรานำเสนอ E-Class ในราคา 2.9 ล้านคือต่ำ3ล้าน E-Class ในราคานี้ไม่ถึง3ล้านนี่นะฮะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น Best Buy แล้วโอ้โหมันเป็นไปได้ไงครับพี่ดอมก็คืออันดับแรกเลยต้องดูก่อนว่ารถเดี๋ยวนี้การภาษีการคำนวณภาษีอะไรทุกอย่างเนี่ยเราก็ปรับราคาลงมาเพราะว่าเขาไม่ได้คิดตาม CC แล้วเขาคิดตามการปล่อยค่าไอเสียนั่นหมายความว่ารถในมาตรฐานที่เราทำกันอยู่นี่นะครับราคามันก็จะดีขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราใส่ไปในรถเนี่ยมันทำให้รถปล่อยค่าไอเสียต่ำเพราะนั้นรถประเภทที่เป็น compact car หรือเป็น plug-in hybrid เนี่ย อย่างเจ้า e350e เนี่ยก็จะได้ส่วนลดของภาษีทำให้เราสามารถทำราคาได้คุ้มค่าขึ้นแต่ต้องได้สบายเลยนะฮะในราคานี้นะกำลังสวยมากๆเลยนะครับรถที่อยู่ด้านหลังเรานะฮะเป็นรถที่สวยมากๆเลยเป็นแนว SUV ใช่ไหมสองคันนี้ครับสองคันนี้นี่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าปีนี้เนี่ยเหมือนเป็นปีของ SUV นะครับทางฝั่งสีขาวเนี่ยคุณแมทธิวอาจจะชอบมากกว่าทางฝั่งนั้นเพราะว่ายังดูวัยรุ่นอยู่ครับผมอันนี้เนี่ยคือ Mercedes AMG ที่เป็น GLC 63นะครับ 4Matic Plus Coupe ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น
ป็นเรียกว่าเป็น The Beast เพราะว่าเครื่อง63นี่คือแรงม้านี่เกิน500แรงม้าอยู่แล้วแรงบิดนี่เกิน700อยู่แล้วแล้วทุกอย่างออปชั่นไม่ว่าที่ให้มานี่เป็น Fully Loadedของ Mercedes เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกเซรามิกทุกอย่างช่วงลงช่วงล่างครบภายในเบาะทุกอย่างเต็มที่มากในขณะที่ทางด้านนี้ก็จะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะมันคือ GLS นะครับซึ่งถามว่าง่ายๆเลย GL ก็คือเป็นเรื่องของรถที่เป็น SUV ในขณะที่ S ก็จะ represent ว่าเนี่ยคือLuxury แบบ S Class นี่คือ S Class ของรถ SUV เราก็จะรู้กันว่ามี C Class E Class S Class คุณสมบัติเป็นประมาณไหนนะฮะด้วยความใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้น GLS เป็น SUV ที่ใหญ่ที่สุดของ Mercedes-Benz ใช่ครับข้อดีของมันก็คือว่าถ้าผมเอา S Class ไปขับเนี่ยคนก็อาจจะบอกว่าคนรถไปรอด้านทูนเลยนะครับเพราะว่า S Class เนี่ยหลายคนก็จะมองว่ามันเป็นรถซึ่งมันต้องเป็นโชเฟอร์ดริฟเว่นต้องมีคนขับรถครับผมใช่ไหมคุณนั่งหลังไปแต่ GLS เนี่ยข้อดีคือมันเป็นรถที่คุณนั่งหลังก็ได้หรือเสาร์อาทิตย์คุณจะขับเองขับเองก็ได้นะครับแล้วเป็นรถ SUV ที่เป็น full size ครับมี3แถวนั่นหมายความว่าคุณแมทธิวสูงเท่าไหร่ครับผม182ครับ182เนี่ยไปนั่งแถว3ก็ไม่ได้ต้องนั่งงอเข่าจริงหรือเปล่าเป็นนั่งว้าวนั่งได้สบายนั่งได้เต็มสบายนั่งได้สบายนะครับแล้วถามว่าไอ้รถไซส์นี้เนี่ยก็คงไม่ได้ไปกัน6คนหรอกไปงั้นก็ไปรถตู้เถอะงั้นถ้านั่ง4เนี่ยแปลว่าแถว3พับมาเนี่ยคุณใส่กระเป๋าถุงกอล์ฟเนี่ยใส่แนวตั้งเข้าไปได้เลยได้ 2-3 ใบสบายสบายสบายเลยก็ดูเป็นรถอเนกประสงค์ที่รถ Family ผมก็บอกมากๆเลยนะฮะมีของลูกมีของอะไรก็พับรถของรถเข็นใส่ได้หมดการความอำนวยความสะดวกสำหรับคาร์ซีทเด็กก็มีแน่นอนมีแน่นอนครับนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆเครื่องเป็นยังไงบ้างครับกับ GLS เครื่อง GLS ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลนะครับก็คือรหัส350ได้เป็น D เนี่ยคือเป็นดีเซลนะครับก็คือเป็นเครื่อง V6 ซึ่งถามว่าก็ให้แรงม้ามหาการอ่ะ300กว่าเกือบ400ม้าแล้วเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือแล้วแต่ก็ยังได้ผลในเรื่องของประหยัดถามว่าประหยัดเคยใช้ GLS รุ่นก่อนเนี่ยถามว่าประหยัดไหมมันก็ประหยัดพอเราดูโอ้ยตายแล้ววิ่งกรุงเทพไปถึงลำพูนเนี่ยน้ำมันยังไม่ถึงยังผ่านไปไม่ถึง3ส่วน4ถังเลยวิ่งเร็วด้วยขอถังเราใหญ่ฮะใหญ่ถังใหญ่ใช่ไหมโอเคไม่แต่มันก็ถือว่าก็คุ้มค่ากับการเดินทางเพราะว่ารถดีเซลเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลกว่าเพราะนั้นเนี่ยคือเหนือจรดใต้เนี่ยไปได้อยู่แล้วไม่ต้องเติมน้ำมันขึ้นลงสบายๆเลยนะครับผมครับราคาคันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้อยู่ที่ประมาณ8ล้าน8แสน5ไม่ถึง10ล้านนะครับไม่ถึง10แต่สำหรับ GLC คันนี้นะฮะอันนี้จะ10ไปแล้วอันนี้เพราะว่าเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่สายโหดชอบสายโหดชอบสายสปีดก็เป็นแล้วแต่ว่าถ้าถูกจริตกับใครก็ขอเรียนเชิญแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าราคามันโหดไปเอางั้นหันราคาเหลือครึ่งนึงแล้วกันทำยังไงฮะเป็น GLC43 4Matic Coupe เป็นยังไงครับตัวที่ไม่ได้แต่งมาตัวเนี้ยเป็น AMG เหมือนกันแต่เป็นรุ่นที่เราประกอบในประเทศไทย มีแรงม้าขับ4ตลอดเวลาเหมือนกันมีแรงม้าอยู่ที่390แรงม้าโอ้เยอะก็เหลือเฟือแล้วอันนั้นก็อยู่ประมาณ5เองอ่ะนี่แหละครับเราจะเห็นว่าราคา Mercedes-Benz สามารถแตะต้องได้สบายๆเลยในตอนนี้นะฮะใครสนใจนะฮะที่จะมาชมรถคุณภาพรถหรูในฝันของหลายๆท่านก็แวะมาที่บูธของ Mercedes-Benz ที่ Motor Expo 2019ได้เลยนะครับนอกจาก2คันนี้มีคันอื่นที่น่าสนใจบ้างไหมอ่ะก็มีอีกเหมือนกันฮะผมสนใจผมเห็นตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ในงานวันนี้เนี่ยเป็นตัว Sprinter เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจอดด้านนอกตรงบริเวณ Test Drive นะครับตัวนั้นก็น่าสนใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยเรียกร้องกันมานานแล้วว่าเฮ้ยรถที่เป็นรถตู้รถแวนเนี่ยมีบ้างไหมเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากลับมาทำตลาดคือแต่ก่อนเนี่ยเรามีรถที่เรียกว่า Vito ครับแล้วก็หายไปนะวันนี้เราทำกลับมาแล้วว่าเอา V Class กลับมาทีเนี้ย perception ของคนบอกว่า V Class โอ้ตายแล้วรถตู้เบนซ์คัน5ล้านกว่าบาท business line 3ล้านอ่อนๆซื้อได้ V Class เยี่ยมนะครับ Sprinter ก็อยู่ประมาณ3ล้าน14ที่นั่งเอาไปคนที่นั่งนะตอนนี้บ้านผมนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะลูก2ปู่ย่าตายายเพียบนะฮะ10กว่าคนผมว่า Sprinter นี่อาจจะน่าสนใจสำหรับผมน่าสนใจครับแวะไปดูลองแวะมาดูได้ขอบคุณมากครับพี่ดอมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับThank you.
และอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความสนใจมากมายใน Motor Expo ปี2019ครับนั่นคือแบรนด์ MG ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชาญจองพิสารรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคนมาชมบูธกันเยอะมากเลยในวันนี้ขอบคุณครับมีรถคันไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับครับผมก็ไฮไลท์นะครับของบูธเราจะมี2คันด้วยกันคันแรกจะเป็น MG HS ที่อยู่ตรงนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ MG HS ของเราเนี่ยมาอยู่ใต้ภายใต้คอนเซปต์ของ Elegance คือความสง่างามนะครับก็เราจะมีเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่า Advanced Driving Assistant Technology ให้ถึง25อย่างนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดในรถคลาสเดียวกันของณเวลานี้นะครับอย่างเช่นมีอะไรบ้างตัวอย่างนะครับจะมี Traffic Jam Assistant TJA คือเวลาเมืองไทยเนี่ยรถติดอยู่แล้วเป็นที่รู้กันเวลาคันข้างหน้าเนี่ยเราตามคันข้างหน้าอยู่ในรถติดเนี่ยเวลาคันข้างหน้าไปรถเราก็จะไปตามมันจะมีเรดาร์อยู่ข้างหน้าซึ่งสามารถแทร็กได้ว่าระยะห่างตอนนี้เท่าไหร่นะครับพอรถคันข้างหน้าหยุดเราก็จะหยุดตามแล้วบวกกับเลนคีปปิ้งที่เรามีกล้องมอนิเตอร์อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะคีปให้อยู่ในเลนหมายความว่าเวลามันจะออกนอกเลนมันก็จะดึงกลับเข้ามาให้ดึงกลับเข้ามาเองแล้วก็แทบได้ว่าเวลารถติดเนี่ยเราแทบจะปล่อยมือขับได้เลยมันรถมันก็จะค่อยๆขยื่นตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีใหม่ของ MG HS ของเรานะครับสนใจกันแล้วภายในแล้วครับเป็นยังไงบ้างภายในเราจะเห็นได้เลยครับว่า material ของเราเนี่ยมีการปรับปรุงนะครับแดงดำแดงดำมีสีทูโทนแล้วจะมีไฟแอมเบียนที่อยู่ตรงนี้ครับจะมีเมื่อกี้มันจะมีสีฟ้าสีเขียวๆตรงนี้นะครับก็จะปรับปรุงปรับไปตามสภาพของโหมดการขับขี่เป็นสีเขียวเนี่ยมันก็คืออีโคพอกลับมาเป็นสปอร์ตมันก็เป็นสีแดงโอ้โหนี่ดูหรูหรามากแล้วใช่ครับจอก็ใหญ่มากเลยครับผมดูสบายนะมีเกียร์แต่อะไรมีพร้อมทุกอย่างเรามีระบบ iSmart นะครับก็สามารถสั่งการด้วยเสียงอย่างเช่น Hello MG เปิด Sunroof Sunroof ของเราก็เป็นพาโนนามิกจะเปิดได้ทั้งบานเลยครับเปิด Sunroof ด้วยเสียงเราได้ทั้งบานตรงนี้มาถึงนี่เลยครับคันทั้งหลังก็จะอยู่ได้เป็นไงบ้างครับเก็บของได้เยอะมั้ยครับผมแน่นอนครับก็จะมีวัสดุนะครับที่เป็นซอฟทัชส่วนมากนะครับก็จะมีช่องเก็บของซึ่งเป็นซอฟโอเพนนิ่งด้วยเหมือนกันนะครับสบายนั่งสบายแล้วครับครับผมด้านหลังแน่นอนครับพื้นที่เก็บของต้องมีเยอะเลยนะฮะสามารถใส่กระเป๋าถุงกอล์ฟนะของเล่นเด็กได้เพียบแน่นอนได้เพียบครับผมนะฮะสุดยอดเราจะมาพร้อมกับปุ่มกดนะครับทีเดียวปิดให้เลยครับผมน่าสนใจมากครับคันนี้ครับผมคันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษไหมครับสำหรับคนในคันนี้เนี่ยอยากให้มาคุยกับเซลเราเพราะว่าโปรโมชั่นมันสามารถคัสตอมไมซ์ได้ก็ใครอยากได้ดาวตามผ่อนนานอะไรยังไงมาคุยกันแล้วก็มาอัดจัสกันว่าเออพี่ตรงนี้ได้ไหมผ่อนมากขึ้นตรงนี้เท่านั้นแล้วดาวพี่ต่ำลงอะไรอย่างนั้น flexible มานั่งคุยกันดีกว่ายกกันได้ครับนอกจาก MG HS คันนี้นะครับมีคันไหนไหมครับคันอีกไฮไลท์นึงก็คือ MG Xander นะครับนี่ครับกระบะเลยนอนรถกระบะวันนี้เราได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ของเรานะครับคือคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับผมนะครับก็จุดเริ่มต้นมาจากการที่เราได้ลงพื้นที่ไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลด้วยกันอ๋อเหรอครับครับผมก็บน MG ก็คือขับไปนู่นเลยใช่ก็คือคุณบินน่ะเขารู้จักกับทางด้านดีลเลอร์คือผู้แทนจำหน่ายของเราที่อยู่อุบลครับแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วเหมือนกับว่าพอคุณบินจะลงพื้นที่ต้องลุยน้ำท่วมเข้าไปช่วยผู้คนทางผู้แทนจำหน่ายเราก็ให้รถ Extender ไปลองใช้ดูคุณบินก็ประทับใจจากตรงนั้นมาเป็นวันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของเราเลยรับประกันคุณภาพแน่นอน Extender นี่เป็นไงบ้างครับของคันนี้เท่าไหร่ครับเรามีเครื่อง 2.0 นะครับเทอร์โบนะครับแต่ว่าภายในของเราจะเป็นรถกระบะของเราของ Extender คือคอนเซปต์ของความว่ากระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งคือเรามองว่าความแกร่งเนี่ยมันเป็นของที่คู่กับรถกระบะอยู่แล้วล่ะแต่เราจะให้มากกว่านั้นเราจะมี iSmart ก็ยังสั่งเสียงได้เหมือนเดิม Hello MG เปิดวิทยุเร่งแอร์ต่างๆนานาก็จังใช้ได้นะครับแล้วก็ยังมี Navigator นะครับที่เป็นช่วยตรงนั้นด้วยนะครับ อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกของการโปรโมชั่นนะครับของ Extender ตอนนี้เรามีโปรโมชั่น5ปี Warranty Free นะครับกับ5ปี Free Maintenance ก็หมายความว่าลูกค้าซื้อในงานเนี่ยแทบจะเติมแค่น้ำมันอย่างเดียวนอกนั้นเราจัดการดูแลให้หมดดูแลทุกอย่างภายใน5ปีฟรีสุดยอดต้องไปดูใกล้ๆหน่อยแล้วฮะขอไปชมหน่อยนะครับ Extender โอ้ดูดีครับเริ่มจากต่อไป Extender มีกี่สีครับมีทั้งหมด5สีครับผมสีเลือกครับก็มีแดงขาวดำแล้วก็เงินครับข้างในว่างขวางนั่งสบายแน่นอนนี่ครับจอก็ใหญ่ด้วยครับผมก็จะเป็นภายในกว้างที่สุด
ในรถ MG ในรถกระบะรถกระบะในวันที่สุดนะครับครับผมยอดครับมีออปชันติดแคปไหมครับข้างหลังมีเดี๋ยวจะมีออปชันเบดไลเนอร์ให้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปก็จะมาพร้อมกับดิสเบรกครับผมนะครับก็ส่วนใหญ่รถกระบะจะเป็นดัมเบรกข้างหลังแต่เราจะเป็นดิสเบรกให้นะครับก็จะมีการขับขี่คล้ายกับสไตล์ suspension สไตล์ SUV ก็จะนุ่มนวลแต่หนึบหนับไม่ได้แบบย้วยครับผมและแข็งแกร่งแน่นอนนะครับครับมีโปรโมชั่นอื่นๆที่อยากจะฝากให้กับแฟนๆไหมครับโปรโมชั่นส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้เรามาคุยกับเซลล์เรานะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันสามารถคัสตอมไมซ์กันได้แต่สุดท้ายอยากจะขอเชิญชวนละกันให้มาลองเทสต์ไดรฟ์นะครับมาลองสัมผัสรถยนต์ MG เราว่าเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะ MG ZS EV เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับครับใครว่า EV อื่นมาลองดูกันนะครับก็มั่นใจว่าอัตราเร่งดีมากครับผมครับและมาที่บูธ MG ที่ Motor Expo 2019ได้เลยครับขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณตะวันคำลิศผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทที่4สมุทรประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแมทธิวสวัสดีครับสวัสดีครับ Motor Expo 2019ปีนี้ครับครับผมสมุทรมีอะไรมาโชว์บ้างครับผมปีนี้นะครับทางสมุทรเองเนี่ยเราได้เตรียมรถมาทั้งหมด6รุ่นเลยนะครับเราแบ่งเป็นกลุ่มของรถสปอร์ตนะครับแล้วก็กลุ่มของรถครอบครัวนะครับเราเริ่มจากกลุ่มของรถสปอร์ตก่อนดีกว่านะครับในปีนี้เนี่ยเรามีตัวของสมุทร BRC นะครับรถสปอร์ต2ประตูนะครับ1เดียวของสมุทรนะครับนอกเหนือจาก BRC เรามีตัวนี้ครับ WRXนะครับถ่ายทอดทุก DNA จากสนามแข่งนะครับมาสู่รถสปอร์ตซีดานของ Subaru นะครับแต่บางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะอยากได้สปอร์ตบวกอเนกประสงค์เรามีสปอร์ตแวกอนฮะ Subaru The Woke นะครับนี่เป็นกลุ่มของรถสปอร์ตของ Subaru ในปีนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยให้การยอมรับกับ Subaru ในเรื่องของรถครอบครัวค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เรามีเรื่องของรถ SUV ทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นใหญ่ของเราเป็น Subaru Outback นะครับเป็น SUV ที่เป็นฟูลไซส์ให้ความสะดวกสบายแล้วก็อเนกประสงค์นะครับแล้วก็สุดหล่อของเรานะครับอยู่ข้างๆนี่เอง Subaru XV ครับผมปีนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับชุดแต่ง GT Edition นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือของเรา The All New Subaru Forester นะครับ SUV ที่มีความปลอดภัยระดับโลกครับผมใหญ่มากๆด้วยครับผมใช่ครับนะครับสำหรับรถที่เป็นรถไฮไลท์นี่คือเป็นรถไหนครับไฮไลท์ของเราจริงๆในปีนี้เนี่ยเรายังคงเป็น2รุ่นที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นตัวของ XVแล้วก็ตัวของ Forester เพียงแต่ว่าในงานนี้นะครับเรามีการเพิ่มเติมฟังก์ชันความปลอดภัยเพิ่มอีก1ฟังก์ชันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็คือการเพิ่มเติมตัวของกล้อง360องศานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวของ XV แล้วก็ Forester ครับผมสำหรับรถรุ่นที่อยู่ในงานนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษไหมแน่นอนนะแคมเปญปีนี้เนี่ยเป็นแคมเปญที่ดีที่สุดครั้งนึงเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการบำรุงรักษาเราให้นานทั้งหมด10ปีครับ10ปี10ปีนะฮะ10ปีนะครับตัวของ XV เองนะครับหรือว่ารถสปอร์ตอย่าง BRC ตัว WRX หรือว่าตัว Outback ก็ได้10ปีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า The All New Forester ตัวใหม่เนี่ยเราอาจจะได้แค่3ปีครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณแมทธิวนอกเหนือจากการให้ฟรีบำรุงรักษาแล้วนะครับตัวรถ Subaru ทุกรุ่นเนี่ยเรามีการรับประกันคุณภาพ5ปีให้อยู่แล้วนะครับพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก3ปีอีกด้วยครับผมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะฮะเฉพาะในงาน Motor Expo 2019ใช่ครับเฉพาะในงานนี้เท่านั้นครับผมฝากไว้มานะครับขอบคุณมากครับคุณตะวันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอยู่กันที่บูธของ Porsche กันแล้วนะครับ
ผมอยู่กับ Area Sales Manager ของบริษัท AAS Auto Service นะครับสวัสดีคุณอริชัชเฉลิมพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเรามาพร้อมสีสดๆเลยนะครับตรงนี้โอ้โหพอ2แบบเลยนะฮะ2รุ่น2แบบเลยนะฮะเริ่มจากรุ่นนี้นะครับคือรุ่นอะไรเอ่ยอันนี้คือจริงๆเราเปิดตัวครั้งแรกในประเทศนะครับแล้วเปิดตัวเป็นครั้งแรกก็คือ Cayenne Coupe ครับนะครับใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยคงรู้แล้วแหละว่า Porsche Cayenne รูปร่างหน้าตาเป็นไงเห็นกันมานานแล้วซึ่งอันนี้เนี่ย Porsche เขาออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตมากขึ้นครับแพลตฟอร์มทุกอย่างก็คือเหมือนคายเยนตัวปกตินี่แหละแต่ว่าถ้าเรามองทางด้านข้างหรือด้านหลังจะเห็นว่าทรงเขาจะเหมือนแบบ911นี่นะฮะจะทรงความสปอร์ตมากขึ้นเพียงแต่ว่าเป็นรถที่สูงขึ้นมาหน่อยนะฮะสไตล์ SUV นะครับภายในเป็นไงบ้างครับคันนี้ภายในจริงๆตัวนี้คือคายเยนเจเนอเรชั่นที่3นะครับออกแบบมาเหมือนตัวเจเนอเรชั่นที่3ครับแค่แตกต่างกันที่รูปทรงคือรูปทรงนะฮะครับซึ่งตัวนี้ที่3ก็เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อปีกว่าๆที่แล้วเองนะครับและอันนี้ก็คือเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกนี่ก็มีการคูเป้ปรับโฉมในบางส่วนเป็นคูเป้นะครับสวยเลยทีเดียวมีกี่สีครับรุ่นนี้มีหลายสีให้เลือกเลยครับแล้วก็สีที่เราเอามาโชว์นี่เรียกว่าลาวาออเรนจ์ว้าวเป็นสีสเปเชียลคัลเลอร์ของ Porsche เป็นเอกลักษณ์เลยใช่ใช่ครับสุดยอดจริงๆนะครับมีแฟนๆเขาให้ฟีดแบคยังไงบ้างครับกับรุ่นนี้ชอบนะครับแล้วก็ได้รับจองกันเยอะแล้วเหมือนกันนะครับส่วนตัวที่เราเอามาโชว์นี่คือตัว V6เครื่อง3ลิตร V6 นะครับแล้วก็ของตัว Cayenne เนี่ยเราก็จะมีทั้งตัว Cayenne S ไม่ว่าจะเป็น S Hybrid แล้วก็สูงไปก็เป็น Turbo ตัวท็อปที่สุดเลยก็เป็น Turbo SE Hybrid ซึ่งมีแรงม้าเกือบแบบ700แรงม้าเลยโอ้โหก็แล้วแต่ความต้องการเลยฮะเครื่องก็เลือกกันได้ครับมาต่อกันกับอีก1คันนะฮะสดใสตรงนี้สีเหลืองจี๊ดมาก 718 Cayman 718 Cayman ก็เช่นกันครับทุกคนอาจจะรู้จักBoxster Cayman นะครับเราก็อยากที่จะบอกว่าแต่งออกมาใช้ Porsche Equipment เรียกว่า Equipment ของ Porsche เนี่ยก็คือชุดแต่งต่างๆเนี่ยเอามาแต่งทั้งภายในภายนอกซึ่งสั่งจากโรงงานนะครับแล้วก็เราสั่งมาเนี่ยทำราคาพิเศษที่ 6.9 ล้านบาทและมีแค่ทำออกมาเพียงแค่9คันแค่9คันเหรอฮะแค่9คันก็มีสีละ3คันนะครับมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเหลืองที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเราเห็นกันชนหน้าหลังเนี่ยจะเป็นสปอร์ตดีไซน์แพ็คเกจไปดูกันใกล้ๆได้ไหมฮะได้ได้ครับมันดูแบบว่าหืมนะครับสปอร์ตดีไซน์แพ็คเกจนะครับมีล้อคาร่าเอสเป็นสีดำแบล็คไฮกลอสครับท่อเป็นแบบสปอร์ตเอ็กซอร์สและถ้าเราเห็นด้านในนะครับรถสีเหลืองเบลสีเหลืองจะแมทชิ่งกันแล้วก็ทริมภายในเนี่ยเป็นสีเรซซิ่งเยลโล่เป็นสีเหลืองก็เป็นเยลโล่เรซซิ่งสไตรป์ของเราก็มีสไตรป์จากมอเตอร์สปอร์ตของ Porsche นะครับแล้วก็ราคาพิเศษอย่างที่บอก 6.9 ล้านบาท 6.9 ล้านพี่แก99คันเท่านั้นในประเทศไทยใช่ครับโอ้จองกันหมดหรือยังฮะตอนนี้แหละวันนี้วันแรกรู้สึกจะ2หรือ3คันไปแล้วครับ2 3คันนะฮะนี่แค่วันแรกนะวันเพรสนั่นเองครับอยากจะจองก็ต้องรีบมาที่บูธ Porsche นี่แหละครับมาดูด้านหลังเลยโอ้โหเครื่องของ 718 Cayman นี่เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็คือเบสที่ 718 Cayman ตัวปกติตัวปัจจุบันนะฮะตัวนี้ก็คือเครื่องเนี่ย2ลิตรนะครับ2ลิตรเครื่อง4สูบเป็นเครื่อง Boxer ครับนะครับ300แรงม้า300แรงม้านะก็ทำท็อปสปีดได้275แรงม้าเอ้ย275กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าพอแล้วล่ะเพียงพอแน่นอนครับสบายๆเลยนะครับโอ้โหดูดิยิ่งอยู่ใกล้ๆเห็นอย่างนี้นะสีมันสดมากๆนะฮะรวมไปถึงการตกแต่งที่มันออกว่าเป็นสปอร์ตจัดเลยรวมไปถึงล้อแม็กดำเข้มแล้วก็เป็นสีเงาตัวสกู๊ปลมด้านข้างก็จะเป็นแบล็คไฮกลอสเหมือนกันพร้อมแบบมือจับประตูตัวขากระจกข้างนะครับก็คือจะแมทชิ่งกับล้อด้วยนี่แหละฮะในช่วงปีหลังๆที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากลุ่มของคนที่ซื้อและขับพอร์ตที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะฮะใช่แต่ก่อนนี่อาจจะเป็นคนในแบบหนึ่งตอนนี้ก็คือกลุ่มกว้างขึ้นเยอะเลยก็จริงๆก็เนื่องจากราคาด้วยแหละครับราคาที่จับต้องได้มากขึ้นอย่างถ้าเราเห็นคาเยนเมื่อก่อนอาจจะเริ่มต้นที่แบบ 7.9 ล้าน8ล้านตอนนี้เหลือ6ล้านกว่า6ล้านนะครับKman นะครับสมัยก่อนเนี่ยตัวที่ยังไม่ใช่ตัว2ลิตรเทอร์โบเป็นตัวเก่าราคาเริ่มก็8ล้านกว่าแล้วตอนนี้เหลือ6ล้าน6 6ล้านสบายๆนะกำลังสวยเลยยิ่งเป็นรถใหญ่แบบนี้ก็ผมเรียกว่าเป็นรถแฟมิลี่นะรถแฟมิลี่ระดับหรูเลยใช่ครับสำหรับผมนี่ผมว่าเหมาะเลยแล้วก็ Cayenne Coupe ถ้าเป็นตัวไฮบริดเราก็เพิ่งเปิดราคามาเหมือนกันที่ 6.5 ล้านโอ้โหสวยมากๆเลยครับขายดีแน่นอนครับแวะมาที่บูธของ Porsche ที่ Motor Expo 2019จัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.
และสำหรับบูธเกียร์ในปีนี้นะครับต้องบอกว่าทาง Motor Expo 2019นี้จัดเต็มนะคะอยู่กันหลายคันเลยมีให้เลือกเพียบเลยนะครับคุณโฟมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้อีกเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่คนเต็มบูธเลยนะฮะช็อปกันสนุกเลยหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกวันวันนี้หวังมากนะฮะนี่แค่วันเพรสนะฮะหลังจากนี้ผมเชื่อว่าน่าจะต้องเยอะขึ้นอีกเท่าหลายเท่าตัวเลยขอบคุณค่ะไฮไลท์ของบูธเกียร์ในปีนี้มีอะไรบ้างครับค่ะก็หลักๆในงานนี้เลยนะคะที่เราเปิดตัวใหม่ในงานนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็คือรุ่นนี้ Grand Carnival รุ่น LX นะคะสำหรับ Grand Carnival รุ่น LX เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นของเราแต่ว่าในงานนี้เนี่ยเรามีการปรับสเปคใหม่นะคะแล้วก็มีการปรับราคาลงนะคะจากราคาเก่าเนี่ยอยู่ที่ 1,622,000 บาทแต่ว่ารุ่นใหม่เนี้ยเราปรับราคาลงเหลือเพียง 1,397,000 บาทนะคะแล้วมีเพิ่มสเปคด้วยเพิ่มขึ้นมาจะเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็มีเปลี่ยนล้อด้วยจากล้อ17เป็นล้อ18นิ้ว18นี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าแต่ราคาปรับลงจริงๆก็แปลกนะสเปคเพิ่มแต่ว่าราคารถนี่ทำยังไงใช่ก็คือรุ่นนี้เนี่ยเราใช้สิทธิ์ของ AFTA ค่ะนำเข้ามา Under Policy ของทาง AFTA ทำให้เราสามารถปรับสเปคได้แล้วก็ทำราคาได้ดีมีส่วนลดพิเศษเลยนะฮะค่ะก็ใครสนใจเชิญได้สำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะ Carnival นี่เป็นรถกี่ที่นั่งครับ11ที่นั่งค่ะเดี๋ยวเปิดดูได้รถ11ที่นั่งนะคะก็คือแถวหน้าจะมี2ที่นั่งใช่ไหมคะแล้วก็แถวที่2มี3แถวที่3มี3แล้วก็แถวสุดท้ายมีอีก3มีอีก3ที่นะฮะใช่จริงๆเรามาเดินดูแถวสุดท้ายกันได้โอ้โหกว้างขวางมากเขาขึ้นแถวนี้แหละแต่เขาพับอยู่ถ้าเกิดเราดึงเขาขึ้นมาเขาก็จะเป็นแถวที่4ค่ะแต่ว่าอย่างอันนี้คือจุดเด่นของเราเลยเพราะว่าเราเรียกมันว่า pop up thinking seat เขาพับแล้วเก็บลงไปได้คือพับลงไปเรียบเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็สามารถวางของได้ค่อนข้างสบายสมมติลูกค้านั่งเนี่ยค่ะประมาณ7คนตรงนี้ก็เป็นสัมภาระไปเที่ยวได้อะไรได้จริงๆแล้วก็คงนั่งกันไม่ถึง10คนหรอมั้งใช่ใช่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะนั่งเนี่ยค่ะแค่ประมาณ3แถวตรงนี้ก็คือเก็บสัมภาระใส่กระเป๋าเดินทางถุงก๊อปได้เยอะมากๆเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ตัวค่ะครับได้นะก็ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของเรานะคะที่เราปรับอันนี้แต่ว่าในรุ่นอื่นๆเช่นตัว EX ซึ่งก็คือคันสีขาวข้างๆนะคะรวมถึง SXL ซึ่งเป็นตัวสีเทาเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มขึ้นพวกเรื่องของระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นประตูสไลด์ไฟฟ้าประตูท้ายไฟฟ้าพวกนี้ค่ะก็คือจะมีให้ในรุ่นที่สูงขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ลูกค้าได้มาลองเลือกกันเรามีหลากหลายออปชันด้วยกันแล้วแต่ต้องการเลยนะครับผมมีทั้งหมดกี่เฉดสีครับหลักๆเนี่ยจะมีสีเหมือนกันของทั้ง3รุ่นคือขาวดำนะคะแล้วก็สีบรอนเงินแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นท็อปของเรา SXL เนี่ยจะมีสีพิเศษก็คือสีเทาสีออกเทาดำด้วยค่ะก็เป็นสีพิเศษของรุ่นท็อปสำหรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษของเกียร์ในปีนี้มีอะไรบ้างครับค่ะก็สำหรับรุ่น LX เนี่ยนะคะซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เรามีการปรับสเปคในงานนะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงานเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของ Gear Care Plus Package นะคะซึ่ง Gear Care Plus เนี่ยจะประกอบไปด้วยวารันตีนาน5ปี 150,000 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ Roadside Assistant อีก5ปีแล้วก็ประกันภัยชั้น1นาน1ปีแล้วก็ได้บันไดข้างเพื่อให้ขึ้นลงง่ายเราจะมีบันไดข้างติดให้ตรงนี้ครับผมค่ะอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นของรุ่น LX รุ่นนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น EX และ SXL เนี่ยมีเพิ่มให้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรน้ำมันมูลค่า 20,000 บาทนะคะมีคูปองสำหรับเช็คระยะนะคะนาน3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าที่จองและรับรถภายในปีนี้ได้กล้องบันทึกนิรภัยอะค่ะหน้าหลังไปด้วยที่สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในปีนี้พิเศษสุดๆเลยนะพิเศษสุดๆจริงๆนี่คือสิ่งที่เกียร์มอบให้กับทุกท่านใน Motor Expo 2019ครับว่างๆแวะมาที่บูธแล้วเจอคุณโฟมได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ผมอยู่ในบูธอินดิวิสุกับดร.ภาวัตกันบวิชผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทน้ำมันอโพโลไทยจำกัดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกับ Motor Expo ปี2019นี่บูธอินดิวิสุมีอะไรมาให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตบ้างครับก็ปีนี้เราเป็นปีแรกที่ร่วมกับ Motor Expo นะครับเราก็นำกิจกรรมทั้งหมดเป็นบทสรุปของปี2019เข้ามาโชว์ให้แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็แฟนๆน้ำมันเครื่องอินดิวิสุ
ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เราร่วมสร้างกิจกรรมมาทั้งปีนะครับเรียกว่าสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนมีซิมูเลเตอร์อยู่ด้วยก็ซิมูเลเตอร์คันนี้ได้เป็นคันแรกในเมืองไทยที่ใช้รถจริงใส่ซิมูเลเตอร์เข้าไปในรถครับแล้วก็ให้คนได้รถทดลองขับในสนามแข่งที่มีอยู่จริงในโลกนี้มีการจับเวลาด้วยมีการจับเวลาแล้วก็ค้นหาผู้ที่ทำความเร็วดีที่สุดภายในงานแล้วก็จะแต่ละวันก็จะมีของรางวัลให้กับทุกคนไปคนที่ขับเร็วนะครับดีนะคันนี้นะครับอันนี้ก็เราได้ความร่วมมือมาจากรายการThailand Super Series นะครับอันนี้เป็นรถแข่ง TA2 ที่วิ่งอยู่ในรายการ Thailand Super Series ตลอดทั้งปีก็เป็นทีมแข่งที่เราร่วมสนับสนุนแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยได้แชมป์มาด้วยนี่ใครขับนะคันนี้คุณเครกครับเครกคอลเลจเป็นคนออสเตรเลียเครื่องเท่าไหร่นะครับ6,200 cc เป็นมาโซครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Invesu นะครับมีอะไรมานำเสนอบ้างครับในปีนี้ปีนี้เราทยอยเปิดตัวสินค้าใหม่ๆมาตั้งแต่ต้นปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานนี้เรามีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่1ตัวก็คือเป็นตัว Racing เนื่องจากว่าตลอดที่ผ่านมาเราทำน้ำมันสำหรับรถบ้านมาตลอดครับแล้วในช่วงระยะเวลาหลังที่เราก้าวเข้ามาสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตเราก็เลยอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็เอาใจคนรักความเร็วก็คือจะเป็นตัว Racing ตัวเร่งน้ำมันเครื่อง Racing เลยนะเป็นตัว Racing ตัวนี้ครับตัวนี้เป็น Racing 0W40 ใช้เฉพาะกับรถแข่งอย่างเดียวไหมครับเป็นรถบ้านที่เรียกว่าสำหรับคนรักความเร็วดีกว่าคนที่ขับรถรอบจัดๆรอบสูงๆความร้อนเครื่องสูงๆก็จะใช้ตัวนี้มันก็เป็นสังเคราะห์ 100% แล้วก็มี Japanเทคโนโลยีก็คือเป็นเพลามันจะดีกับรถยังไงบ้างมันจะอุณหภูมิของรถจะคงที่มากขึ้นการหล่อลื่นก็ดีปกป้องทุกอุณหภูมิที่เครื่องยนต์กำลังวิ่งอยู่ไม่ว่าจะรอบสูงแค่ไหนอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องก็จะคงที่ก็เรียกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบรอบเครื่องจัดๆความร้อนสูงๆครับผมว่ามีเยอะเลยนะครับแถวนี้เราก็จะเริ่มวางจำหน่ายตอนควอเตอร์1ของปี2020ครับนี่น่ามีแน่นอนนะครับครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้เราเปิดตัวไปเมื่อสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ครับเรียกว่าเราทำความสะอาดหล่อลื่นแล้วก็กันสนิมในกระป๋องเดียวโดยที่เราสามารถใช้ได้กับทุกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะแล้วก็สามารถถ้าเกิดฉีดไปโดนยางก็ไม่กัดก็ไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาครับสุดยอดนะครับโปรโมชั่นอื่นๆมีไหมครับสำหรับก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆทั้งมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็รถยนต์2ล้อ4ล้อทุกคนเลยว่าถ้าเข้ามาในงานเนี่ยเรามีโปรโมชั่นมีของแถมสำหรับน้ำมันทุกประเภท2ล้อ4ล้อมีทั้งหมดแล้วก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมรถซิมูเลเตอร์รถลองขับได้เลยครับผมสนุกแน่นอนครับพี่บูธที่นิพิสุขอบคุณครับดร.ภาวัตสวัสดีครับอยู่ประเทศไทยฮะด้วยความร้อนและแสงแดดที่จัดจ้านเหลือเกินนะครับฟิล์มกรองแสงคุณภาพนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากมายแน่นอนฮะเรามาอยู่ที่บูธไทยคูตอนนี้นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คือคุณปฏิพลวณิชกรพงศ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทลีวณิชจำกัดครับผมไทยคูต้องขายดีแน่นอนนะครับประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับนี่คือฟิล์มกรองแสงอันดับ1ของประเทศไทยครับก้าวไกลสู่อาเซียนซะด้วยใช่ครับตอนนี้ไปกี่ประเทศแล้วครับก็ช่วงนี้นะครับก็เราก็จะมีลูกค้าที่เด่นหลักๆเลยก็คือเป็นลูกค้าเวียดนามครับที่เรียกว่าเรามีตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้วก็ทำการตลาดได้ดีมากๆแล้วก็รอบๆก็จะมีอย่างเช่นลูกค้าเมียนมาลูกค้าลาวอะไรเงี้ยครับที่เรียกว่าเรากำลังก้าวเข้าไปลุกตลาดในประเทศนั้นอยู่ครับก็ประเทศก็เป็นประเทศที่มีความร้อนใกล้เคียงกับประเทศไทยใช่ครับนะฮะตอนนี้ทางไฮคูนี่มีฟิล์มกรองแสงกี่ประเภทครับจริงๆในงานนี้นะครับสินค้าที่เรามาเปิดตัวใหม่ปีนี้ครับเป็นฟิล์มไฮคูเซอร์มิกแบล็คครับซึ่งเป็นสินค้าเป็นฟิล์มเซอร์มิกที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เรื่องเทรน
ตลาดจีนในประเทศไทยครับเขาบอกว่ารุ่นใหม่นี้เนี่ย Black Ceramic นี่คือสุดยอดมากๆเลยสำหรับที่มองแสงเราไปดูกันใกล้ชิดเลยได้ไหมฮะได้ครับอันนี้เลยครับ Ceramic Black Knight ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับมันเป็นยังไงบ้างครับคุณสมบัติก็จริงๆแล้วงานในธีมปีนี้นะครับเราเน้นเรื่องมนต์เสน่ห์แห่งสีดำซึ่งธีมเซรามิกแบล็กของไฮคูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เรื่องธีมนี้เพราะว่าเรามั่นใจว่าธีมของเราเนี่ยเคลียร์กว่าแล้วก็เข้มกว่าธีมทุกยี่ห้อเหรอครับใช่ครับโอ้นี่ดูดีมากๆเลยนะฮะเป็นดำที่ไม่เหมือนดำอื่นๆที่เราเห็นมานะฮะจากภายในรถนี่มองออกไปนี่มันจะเข้มขนาดนี้ไหมครับไม่ครับข้างในจะค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ใสครับครับผมคือจริงๆที่มันดำด้านนอกมันค่อนข้างจะให้ความเป็น privacy ครับ ครับแล้วก็ความเป็นส่วนตัวกับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้นั่งอยู่ทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัวในรถของตัวเองนะครับใช่กองแสงได้ประมาณเท่าไหร่ครับสามตัวนี้นะครับก็สามารถกันรังสี UV ได้ 99% ครับแล้วก็สามารถลดรังสีอินฟราเรดได้ถึง 85% ถึง 87% ครับเฉดสีนี่คือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ข้างหน้าความเข้ม 60% ครับ 60% แล้วก็บานข้างเป็น 80% ครับ 80 ซะเลยด้านข้างนะครับผมถ้าเป็นประมาณ 60 หรือ 80% นี้นะฮะสามารถช่วยลดอุณหภูมิในรถได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับจริงๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับแต่ว่าคือทางเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเวลาขึ้นไปนั่งขับแล้วเปิดแอร์ตอนกลางวันร้อนๆเนี่ยก็ไม่มีความร้อนไม่มีความร้อนเอาแน่นอนอ่ะขอดูเลยดีกว่ามาได้ครับลุยเฮ้ยจริงจากข้างนอกนี่นะคือแทบจะมองเข้ามาไม่เห็นเลยแต่ว่าเวลานั่งก็ดูปกตินะก็คือเฉดลงมานิดนึงค่อนข้างจะใสไม่มืดมากขับได้สบายกลางคืนก็โอเคแบบนี้ใช่ครับไม่อันตรายนะฮะครับโอ้ดีมากๆเลยคือเป็นฟิล์มที่ค่อนข้างเหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทยครับที่ค่อนข้างจะแดดจัดซะส่วนใหญ่ของปีแดดจัดจริงๆนี่คือฟิล์มกองแสงของไฮคูนะฮะรุ่น Ceramic Black Knight นะครับนอกจากนี้มีรุ่นอื่นไหมครับมีอีกรุ่นครับเป็นตัวไฮคู UV Care ครับทั้งนั้นครับไปดูเลยได้ไหมไฮคู UV Careคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างครับต่างจากตัวนี้ยังไงบ้างจริงๆตัวนี้เป็นฟิล์มพรีเมียมเซรามิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีจุดเรียกว่าจุดขายที่ต่างจากตัวอื่นเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะห่วงเรื่องตัว UV ซึ่งมีความเข้มข้นจัดๆในประเทศไทยนะครับเราก็จะมีตัวนี้ที่สามารถกัน UV ซึ่งกันไปได้ถึงขั้นฟรีเควนซีถึง400ซึ่งเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นที่สุดครับเนี่ยมันก็จะป้องกันพวกเรื่องฝ้าเรื่องตาเหมือนในฟิล์มบูไลท์ในมือถือในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับจะมีบางคนที่เซนซิทีฟต่อแสงแดดอย่างนี้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เลยใช่ไหมครับขอดูหน่อยนะครับขอดูหน่อยนะครับขอบคุณอุ้ยโดนมือด้วยนี่เลยโอเคเอ้ยข้างหน้ายังใสมากอยู่เลยนะมองเห็นสบายๆด้านข้างก็ใสด้วยนะใช่นี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ80ใช่ไหมนี่80ครับโอ้โห80ขนาดนี้ร้อยไปเลยสบายๆนะฮะป้องกันในเรื่องของปัญหาของตานะครับสำหรับผู้ที่เซนซิทีฟด้วยสุดยอดมากๆครับไฮโคมีมาแล้วกี่ปีครับไฮโคถ้านับจนถึงวันนี้ประมาณ36ปีครับ36ปีนะฮะถือว่าเป็นพี่มองแสงที่ไว้วางใจได้นะครับแล้วก็อยู่กับตลาดเมืองไทยมานานที่สุดดูแลคนไทยมาตลอดเลยนะครับขอบคุณมากสำหรับปีหน้าสำหรับปีอื่นๆหลังจากนี้นะฮะจะมีอะไรมาให้กับคนไทยแล้วก็ชาวอาเซียนบ้างครับก็อาจจะต้องรอติดตามต่อไปครับเพราะว่าเราก็ทางไฮคูเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีจุดเด่นเรื่องการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะกับตลาดฟิล์มกองแสงในเมืองไทยนะครับก็พยายามจะหาเทคโนโลยีพวกนี้มาตอบโจทย์คนไทยเรื่อยๆตลอดไปครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วพบกันคราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ที่บูธอิซูซูนะครับกับคุณภูนทรัพย์มิ่งวัฒนบุญผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทนิเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับทุกปีนะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับจะเห็นว่าบูธอิซูซูนี่จะเต็มไปด้วยผู้คน
และรถสวยๆรถที่น่าสนใจมากมายใช่ครับสำหรับปีนี้ครับตัวไหนที่น่าสนใจครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่เราเพิ่งเปิดตัวมาแล้วกันเป็น All New Isuzu D-Max ตัวที่เราโชว์ในบูธนี้นะครับคือเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่าใหม่หมดนะฮะทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์ใหม่แพลตฟอร์มใหม่นะครับแล้วก็รวมทั้งความปลอดภัยหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆหรือแกดเจ็ตต่างๆเนี่ยเรายัดเข้าไปในรถคันนี้ทั้งมากมายใช่เลยครับครบเครื่องเลยครับแฟนๆให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็กของรถตัวนี้ดีมากนะครับเขาบอกว่าใครลองขับชอบทุกคนต้องแนะนำนะคุณแมทธิวลองขับดูนะครับชอบแน่นอนใช่ครับสามารถลองที่ Moto Expo ได้ได้เลยครับมีอยู่แล้วครับด้านหลังครับอยู่ครบเลยนะฮะแล้วคันนี้ล่ะครับผมเป็นยังไงบ้างโอเคตัวนี้คือนอกจากรถสแตนดาร์ดที่เรานำมาโชว์แล้วนะฮะเราก็เรียกว่าลองเรียกเป็นแนวทางการแต่งรถดีกว่านะครับก็คือเราแต่งตัวนี้เราแต่งเป็นแบบเรซซิ่งที่เหมือนจะแต่งเต็มเลยนะใช่นี่แต่งเต็มครับเป็นเรซซิ่งนะครับก็คือเรานำรถตัว Isuzu D-Max Cab 4นะครับมาแต่งเป็นในแนวของเรซซิ่งคือแนวจี๊ดๆเลยนะฮะคนที่ชอบแบบทางเรียบพูดง่ายเรซซิ่งทางเรียบนะฮะตัวนี้เราก็จะมีการโหลดช่วงล่างนะครับเปลี่ยนเบรกนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มีการก็เรียกว่าจูนเครื่องยนต์ด้วยจูนเครื่องด้วยใช่ให้ลดแรงขึ้นนะครับเติมเท่าไหร่ฮะ150แรงม้าครับตัวนี้เครื่อง1.9นะครับกลายเป็น250แรงม้าว้าวนะครับเยอะมากใช่ครับจูนเครื่องยนต์ด้วยนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการโหลดช่วงล่างให้มีเขาเรียกว่าให้มันเตี้ยลงนะครับเพื่อดูให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้นเนื่องจากว่ารถแรงขึ้นถูกไหมครับง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวในตัวฝากระโปรงเป็นคาร์บอนให้เบานะครับใช่ครับแล้วก็ตัวที่ปิดกระบะท้ายก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดนี้คือตัวเบรกนะครับหน้าดิสแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นดรัมก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยขึ้นก็ต้องเปลี่ยนใช่เปลี่ยนเบรกด้วยใช่ครับนะฮะนอกจากนี้เนี่ยภายในครับเราก็แต่งรถให้มันดูซิ่งขึ้นง่ายๆนะครับก็คือแต่ซิ่งก็ต้องมีที่มันใช่ครับอยู่แน่นอยู่กับถูกต้องครับก็จะเป็นเบาะที่เราเป็นเบาะรถแต่งอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วพร้อมทั้งในตัวเข็มขัดนิรภัย6จุดนะครับก็คือเป็นสำหรับรถแข่งโดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้ด้านหลังเป็นไงบ้างครับนั่งสบายด้านหลังก็ตอนนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่ใช่ครับยังไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนอะไรครับผมนะฮะใช้ประจําใช่ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการตกแต่งในการเค้าเรียกว่าแบบเรซซิ่งอ่ะนะครับพูดง่ายๆสามารถตกแต่งที่อิซูซูในรูปแบบนี้หมดเลยอันนี้คงบอกว่าเป็นแนวทางดีกว่าครับก็สามารถเราสามารถที่จะติดต่อใครได้เราจะมีอะไรอ่ะมีคอนแทคให้นะครับว่าอยากไปแนะนำได้ภาษาใช่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 จริงๆนะถูกต้องครับคือสำหรับสายซิ่งสายซิ่งครับสายซิ่งสำหรับคนที่ต้องนั่งรถกระบะแบบสแตนดาร์ดเดิมๆแต่ว่านี่ฮะก็อันนี้อีกแนวหนึ่งนะครับเมื่อกี้แนวซิ่งอันนี้เป็นแนวเขาเรียกว่าออฟโรดแนวออฟโรดใช่แนวแบบเขาเรียกว่าดูเท่ดูบึนดูใหญ่นะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์พูดง่ายสายเอาท์ดอร์นะครับเป็นชุดแต่งเหมือนกันไหมฮะอันนี้เป็นชุดแต่งครับคือเดิมๆจะเป็นสแตนดาร์ดอยู่ด้านล่างนะครับแต่ตัวนี้มีการตกแต่งก็คือเปลี่ยนช่วงล่างนะครับเป็นของโอแมนเอ็มยูยกสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับรวมทั้งเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้เขาเรียกลุยขึ้นเนื่องจากยางที่เป็นมัทเทเลนก็คือไว้ลุยจริงๆนะครับที่เป็นบ้างใหญ่ใช่ครับถูกต้องนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเราก็มีการเสริมในการอะไรอ่ะเพื่ออรรถประโยชน์มากขึ้นคือเพิ่มตะแกงหลังคานะครับตัวนี้เป็นของ Rhino Black นะครับก็คือแล้วก็พร้อมกับตัวติดไอตัว Fox Eye Spotlight นะครับของ ARB เพิ่มขึ้นมาในการที่จะเข้าช่วยในแบบในป่าเราอาจจะแบบมืดนะฮะเราเปิดนี่โอ้โหสว่างเลยเงี้ยครับประมาณนี้ก็คือเป็นแนวทางอีกแนวนึงที่สำหรับท่านที่ชอบในแนวOutdoor Offroad นะครับก็สามารถทำเป็นตัวอย่างไปตกแต่งได้มาก็เห็นทีเดียวคุ้มเลยว่ารุ่นเดียวก็จะมีแบบสแตนดาร์ดสบายใช่แนวเรซซิ่งแนวเรซซิ่งไปถึงออฟโรดถูกต้องครับถูกต้องแบบถูกต้องครับสำหรับท่านที่มาเยี่ยมบูธอีซูซูในมอเตอร์โชว์นี้มอเตอร์เอ็กซ์โปนี้โปรโมชั่นล่ะครับมีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าเรารู้ว่าคนไทยเนี่ยมีความหลากหลายความต้องการถูกไหมก็โปรโมชั่นเราก็เขาเรียกว่ามีความหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกได้นะครับดาวน้อยผ่อนนานอยากได้อะไรมาคุยกันก่อนนะครับใช่ก็ซ่อมได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือเราก็มีเรียกว่าออนท็อปนิดนึงก็คือว่าใครที่จองรถในงานนะครับมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 11ครับทุกวันทุกวันเลยครับนะครับก็คือวันหนึ่งประมาณ 4-5 เครื่องนะครับเรามีทั้งหมดประมาณ50กว่าเครื่องอะครับมาลุ้นกันได้นะครับรับมูลค่ากว่า1.3 ล้านนะครับเราให้งานนี้เลยโดยเฉพาะนะฮะออนท็อปแน่นอนใช่ครับรีบแวะเข้ามาได้ที่บูธของ Isuzu ครับที่ Moto Expo 2019จัดเต็มครับครับผมครับครับThank you.
และตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ PP Superwheel กับเฮียอู๊ดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมรู้กันนะมีทั้งยี่ห้อ Naya กับ Cosmic นะฮะใช่ครับเราเห็นว่าล้อแม็กของพี่นี่ไม่เหมือนใครนะนอกจากความสวยความหรูจะมีสีที่แตกต่างจากเจ้าอื่นนะใช่ครับก็ของเราเองเนี่ยแบรนด์ Cosmic กับแบรนด์ Naya เนี่ยเราได้ทำมาตั้งแต่ปี2554ก็ประมาณ7-8ปีละก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องครับผมก็คิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้จักเราเป็นอย่างดีสำหรับเรื่องล้อแม็กที่มีคุณลักษณะที่แบบเป็นไฮเปอร์เพอร์แมนซ์นะครับแล้วก็เรื่องของแฟชั่นในเรื่องของดีไซน์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปชมสีใหม่ของเราอยากเห็นครับเชิญครับดูครับจริงๆแล้วของพี่นี่คือล้อแม็กสามารถใช้ในรถปกติรวมไปถึงรถแข่งด้วยได้ใช่ไหมโอ้ใช่เลยครับดีครับตัวนี้เลยครับที่ผมอยากนำเสนอนะครับต้องบอกว่าเป็นผมใช้นิยามว่าเป็นแบรนด์เดียวในโลกก็ว่าได้นะครับที่เราใช้ในเรื่องของเฉดสีเอามาลงบนล้อแม็กให้เกิดเป็นลักษณะเหมือนไทเทเนียมซึ่งไทเทเนียมจริงๆเนี่ยสีจริงๆเนี่ยคำว่าไทเทเนียมคือเกิดจากสแตนเลสแล้วเป่าไฟแต่เราเนี่ยใช้แนวทางลักษณะของเฉดสีแบบนั้นมาแต่เราเอามาลงสีจริงบนล้อแต่ที่สำคัญคือดูเหมือนดูเนียนเหมือนสแตนเลสจริงๆเนี่ยครับที่เรากล้านิยามว่าเราเป็นแบรนด์ล้อแม็กแบรนด์เดียวในโลกที่ทำสีไทเทลงไปในล้อแม็กครับสวยมากๆเลยครับถ้าแบบนี้ใช้บนรถอะไรฮะอันนี้จะเป็นสไตล์ออฟโรดเห็นไหมครับจะลึกๆสไตล์แบบจะดุดันนิดนึงถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นแนวเรซิ่งก็จะแล้วแต่ลูกค้าที่ชื่นชอบสไตล์แบบสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะ SUV ได้หมดนะครับเป็นแนวสปอร์ตซะส่วนใหญ่นอกจากว่าสีที่เป็นเอกลักษณ์แล้วมีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกว่าเพื่อนไหมดีกว่าเพื่อนไหมก็สีเนี่ยก็ในเรื่องของความโดดเด่นความสวยงามนะครับส่วนในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยล้อแม็กของเราเนี่ยคอสมิกหรือนาย่าเนี่ยของเราเนี่ยเราใช้วัสดุในการทำเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยล้อทุกวงของเราเนี่ยผ่านมาตรฐาน JWL เป็นมาตรฐานสากลจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยก็ต้องผ่าน JWLT นะครับซึ่งต้องเทสน้ำหนักที่955กิโลกรัมทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าล้อแม็กของเราเนี่ย PP Superwheel นะครับไม่ว่าจะ Cosmic หรือ Naya เนี่ยทุกวงใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยครับผมประกันคุณภาพฝั่งนี้มีอะไรบ้างมาครับเดี๋ยวผมพามาชมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราเองอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาก็ยาวนาน10กว่าปีนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเซอร์กิตนะครับเซอร์กิตที่บ้านเราเนี่ยมีการแข่งกันแบบแพร่หลายอยู่แล้วมีหลายๆรายการเยอะมากแล้วก็ดิฟสนามดิฟนี่ล้อดิฟใช่ไหมอันนี้จะเป็นแดกแล้วครับเป็นแดกแต่บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าแดกเนี่ยกระแสแรงมากแล้วก็ดีมากๆไม่แพ้เซอร์กิตเพียงแต่ณวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะมาทำล้อแดกนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวนี้นะครับเป็นโปรเจกต์เราร่วมกับ Toyota Thailand นะครับ6อูกับ Revo 6คันนะครับเดี๋ยวงานซุปอัพครับก็ฝากชวนเพื่อนๆไปชมได้ไปดูนะไปดูได้ว่าล้อ Cosmic จะอยู่ในรถระดับหลายร้อยแรงม้าเนี่ยจะมีประสิทธิภาพยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าของเราเนี่ยตัวนี้เราทำขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักผ่าน15-10นิ้วเนี่ยอยู่แค่ 6.7 กิโลยกมือเดียวได้เลยนะสบายเบามากครับเบามากครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับสำหรับเขาเรียกอะไรนวัตกรรมใหม่ของเรามีจะมีปั๊มเปลืองตรงนี้กันยางไม่ให้มันสลิปครับคุณดิวเวลารถดิฟเนี่ยรถแดกจริงๆจะแดกหรือจะดิฟเนี่ยเวลาออกตัวต้องออกแรงแล้วกันแข่งขันครับผมแต่แดกเนี่ยจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยเกือบพันม้าใช่ไหมครับแรงมากเวลาถีบตัวไปเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้โนว์ฮาวตรงนี้นะครับจะทำให้ยางกับล้อเนี่ยการเคลื่อนตัวเนี่ยน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะเราเรียกว่าอันติดสลิปไม่ให้ยางมันสลิปเคลื่อนตัวเวลาที่โดดออกไปมันจะอยู่กับที่แน่นแน่นอยู่แน่นครับแล้วที่สำคัญคือรองรับน้ำหนักได้ถึง690กิโลกรัมเพราะนั้นผมมั่นใจได้ว่าล้อตัวนี้เรื่องความแข็งแรงผ่านแน่นอนผ่านใช่ครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับสำหรับแฟนๆที่อยากจะมาชมบูธ PP Superwheel ที่งาน Motor Expo 2019ครับมีอะไรพิเศษให้เขาไหมนอกจากก็ตรงนี้อย่างเช่นโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดมีไหมใช่ครับก็ปีนี้นะครับเรามีแคมเปญนะครับซื้อล้อแม็กแถมทีวีสำหรับลูกค้าที่มาจองสินค้านะครับล้อแม็กครับ15จนถึง17เนี่ยเรามีแจกแถมทอง
นะครับแจกแถมทองนะครับก็เข้ามาชมได้แล้วก็จะเป็นไซส์18นะครับถึง20เนี่ยเราแจกทีวี32นิ้วเลยเป็นครั้งแรกในงานนี้นะครับแล้วก็ขอบ22เนี่ยเราแจกทีวีสี40นิ้วเลย40นิ้วมาชมได้เลยครับงานนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆต้องมาแล้วต้องมาจองล้อแม็กซ์นี่ครับทีวีสตูดิโอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับที่ Motor Expo 2019ครับทางบูธ Toyota นี้มีรถให้ชมหลายรุ่นหลายแบบเลยทีเดียวครับแต่ว่า1คันที่น่าสนใจสำหรับผมและหลายๆคนแน่นอนครับก็คือคันนี้นี่เองครับสุดสวยครับนี่คือ Toyota GR Supra ครับมันกลับมาแล้วครับ The Legend Returns ครับนี่คือรถสปอร์ตในฝันของวัยรุ่นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนนี้กลับมาแล้วด้วยโฉมใหม่ที่สวยกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ความแรงไม่ต้องพูดถึงรู้กันอยู่แล้วว่าแรงสุดๆนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือมาพร้อมคอนเซปต์ว่า Condense Extreme นะฮะโดดเด่นกว่ารถสปอร์ตทั่วไปแน่นอนครับมีการกดรถให้ต่ำลงนะฮะหนักแน่นทำให้เสถียรภาพสูงขึ้นนะครับการเข้าโค้งแน่นขึ้นขับง่ายขึ้นและซิ่งสนุกกันมากขึ้นแน่นอนครับภายในนะฮะถ้าใครได้ชมนะครับก็จะเห็นถึงความทันสมัยนะฮะเทคโนโลยีที่มีเต็มไปหมดเลยในคันนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Toyota GR Supra คันนี้ครับยังมีรถอีกหลายคันนะฮะที่น่าสนใจนะฮะตามผมมาเราจะไปดู Yaris ใหม่กันเลยและสำหรับ Toyota Yaris ในปีนี้นะฮะมีการปรับใหม่ถึง3รุ่นครับทั้งหมด7สีให้เลือกครับเสริมความเข้มเต็มความสปอร์ตนะฮะดูโดดเด่นและสะดุดตามากขึ้นแน่นอนครับมีทั้งมิดHigh และรุ่นนี้นะครับนี่คือ Yaris Cross นั่นเองครับมีความเป็น SUV นะครับ crossover นะฮะจะเห็นเป็นบอดี้ที่ค่อนข้างจะคล้าย SUV นะฮะโดดเด่นไปอีกแบบนึงนะฮะใครที่สนใจก็แวะมาชมกันเลยครับแต่ว่าที่ห้ามพลาดแน่นอนครับของ Toyota เรารู้กันว่าต้องเป็นรถกระบะครับอยากดูก็ตามผมมาถึงแล้วนะครับนี่คือ Toyota Hilux Revo นะครับที่มาพร้อมชุดแต่งพิเศษครับ TRD ครับเพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้วยกระจังหน้าครับอย่างที่เราเห็นนะครับและกรอบไฟตัดหมอกที่สวยงามนะฮะขาวดำคันนี้โหดมากครับสวยจริงนะฮะมีทั้งความดิบและความเป็นสปอร์ตอยู่ในตัวเลยนะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะมาชมของจริงนะฮะมาแวะมาที่บูธของ Toyota ที่ Motor Expo 2019ได้เลยนะครับจะได้เห็นคันนี้นะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นปั๊บก็ต้องอยากได้ครับจัดไปและตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ OR นะครับกับอาจารย์พัฒนาเดชอาสาสรรพกิจครับผู้เชี่ยวชาญรถยนต์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้นะฮะต้องบอกว่ากระแสของไบโอดีเซลนี่มาแรงมากๆนะฮะมันแตกต่างจากดีเซลปกติที่เราใช้อยู่ตอนนี้ยังไงบ้างครับคือน้ำมันดีเซลปกตินะครับก็จะได้มาจากน้ำมันดิบมากลั่นเป็นดีเซลไบโอดีเซลนี่ก็คือดีเซลที่ได้จากการกลั่นมาจากกระบวนการทางพืชอย่างบ้านเราก็มาจากน้ำมันปาล์มครับนะครับทีนี้ก็ถ้าใช้จากทางนู้นเลยก็เป็น B100 นะครับแต่ว่าของเราก็มาผสมก็ตามสัดส่วนอย่าง B10 ก็มีไบโอดีเซล 10% ผสมกับน้ำมันดีเซลครับซึ่งความแตกต่างตัวนี้มันดีต่อ environment เรายังไงบ้างครับครับคืออย่างน้อยพอมีการเอาไบโอดีเซลมาผสมเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าไบโอดีเซลที่เราเอามาผสมเนี่ยเป็นไบโอดีเซลที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก JAMA Japan Automotive Manufacturer Association ครับสมาพันธ์ผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่นเขาให้การรับรองว่าไบโอดีเซลของเราเนี่ยมีคุณภาพดีผ่านมาตรฐานเราก็เอามาผสมทีพอมาผสมปุ๊บข้อดีของ B10 ที่เกิดขึ้นนะครับอยากเห็นได้ชัดเลยก็คือ
สามารถลดฝุ่น PM 2.5 ลงไปได้ลดควันลงไปได้นะครับแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ก็น้อยลงครับผมนี่เป็นสิ่งที่คนในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพนี่ต้องการมากๆเลยนะครับผมเราจะสังเกตว่าในช่วงปีหลังๆนี่ PM 2.5 เยอะมากๆเลยนะฮะคิดว่าอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดมีไบโอดีบีดีเซล B10 จำหน่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะใช้เวลาสักนานแค่ไหนนะฮะกว่าสภาพอากาศบ้านเราจะดีขึ้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของระบบมลพิษทางอากาศทั้งหลายก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าในไบโอดีเซลที่เรามาใส่ไปใน B10 นั้นเนี่ยจะช่วยลดมลภาวะเรื่องฝุ่นละอองเรื่องควันไปได้เยอะทีเดียวครับครับบางคนอาจจะสับสนว่ารถชนิดไหนที่สามารถใช้ B10 ได้บ้างครับจริงๆรถที่เติมน้ำมันดีเซลที่ขายในตลาดบ้านเราปัจจุบันเนี่ยนะครับคือดีเซลที่ขายในบ้านเราปัจจุบันนี้คือ B7 ครับผมรถทุกคันที่เติม B7 ได้สามารถเติม B10 ได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าB10 ของ PTT เนี่ยนะครับจะไม่ทำลายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นยางชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็ยังมีใส่สารที่ทำการชะล้างทำความสะอาดหัวฉีดนะครับช่วยให้หัวฉีดมีอายุยืนยาวนะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มค่าซีเทนนะครับมีการเพิ่มค่าซีเทนขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสารผสมที่ใช้กับ PTT Ultra Force ใส่เข้าไปด้วยเพราะนั้นก็ทำให้มีคุณภาพดีขึ้นมีอัตราเร่งดีขึ้นมีการประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นรถทุกชนิดที่เติมน้ำมันดีเซลปกติในวันนี้ได้ครับผมเมื่อมี PTT B10 เข้ามาสามารถเติม B10 ได้ได้ทันทีเลยครับและเพราะอะไรครับอาจารย์เราถึงควรใช้ PTT Ultra Force Diesel B10 ครับ1แรงนะครับเพราะว่ามีค่าซีเทนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราใส่สารที่เป็น Ultra Force ของ PTT เข้าไปครับนะครับ2ประหยัดถูกลงมาลิตรละ2บาท2บาทเลยนะครับ3ช่วยเรื่องมลพิษต่างๆครับผม4ช่วยชาวสวนปาล์มที่เป็นเกษตรกรเพราะว่าเราเอามาจากน้ำมันปาล์มมาทำเป็นไบโอดีเซลเพราะนั้นก็เท่ากับเราได้ช่วยชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรทั้งหลายด้วยสุดยอดครับดีทุกอย่างครับและสำหรับดีเซลที่มีการจำหน่ายในปัจจุบันนี้เนี่ยฮะมีส่วนผสมของไบโอดีเซลสักแค่ไหนครับอาจารย์ตอนนี้ไบโอดีเซลที่จำหน่ายกันทุกวันนี้เนี่ยมีอยู่ 7% นะครับเป็น B7 ครับเพราะนั้นพอมาเป็น B10 ที่เริ่มเข้ามาเนี่ยมันแค่ 3% เองไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับแล้วพอเติม B10 เนี่ยสิ่งที่ได้ขึ้นมาอย่างคือประหยัดไปลิตรละ2บาทแล้วถ้าคุณมีบลูคาร์ดของ PTT อยู่แล้วเนี่ยในช่วงแรกๆนี่ได้แต้ม10เท่านะโอ้เพราะฉะนั้นได้เยอะแยะมากเลยครับคุ้มทุกได้เลยไม่เติมตอนนี้จะไปเติมตอนไหนต้องรีบเลยแล้วครับผมสำหรับรถที่ใช้ดีเซลก็ใช้ B10 กันได้เลยตอนนี้เริ่มได้แล้วครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับกับ Motor Expo 2019ครับมีของดีเพียบเลยนะฮะใครสนใจแวะมาครับมาได้เลย29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้นะครับผมที่อาคาร Challenger 1-3 Impact Arena เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับแน่นอนมีสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นมากมายสำหรับทุกคนเลยและสำหรับรายการ Boxer Racing on Tour ครับเราจะไปตะลุยและลุยที่ไหนกันคราวหน้าก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.boxerracing.com และ Facebookของ Boxer Racing นั่นเองครับสำหรับผมแอดดีนลาไปก่อนแล้วพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ